ไปสนิทเยี่ยมก็รู้อยู่แล้วเย็นนี้มีแค่ไปสยามด้วยรู้ตัวเองรู Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Sustainable Development Goals, hosted by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand. Good morning to you all. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand.ดร. จิรายุ อิสลังกูล ณ อยุธยา Chairman of the Board of Directors Thailand Sustainable Development Foundation Excellencies, Ladies and Gentlemen I would like to extend a warm welcome to you all We are indeed very pleased to see so many friends here who have traveled from various parts of the world to this inaugural meetingOf G77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy, an approach to implementing the Sustainable Development Goals. Because of its universality and inclusiveness, its people-centered and values-based approach. From our studies and findings, we see strong linkages between the SEP and SDGs. Prime Minister of the Kingdom of Thailand to deliver his opening remarks.Put your earphone. ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านประธานมูลนิธิมั่นพัฒนาท่านผู้แทนประเทศสมาชิกกลุ่ม77ท่านเอกอัครราชทูตและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้อยากจะบอกว่าดีใจนะครับที่ได้มาพบปะกับพวกท่านทุกคนก็หวังว่ายิ่งระยะเวลาเพียง4วันเนี่ยก็คงทำให้ท่านมีความสุขในประเทศไทยได้พอสมควรนะครับก็ทราบถึงความตั้งใจของผู้ท่านในการมาประชุมครั้งนี้แล้วนะครับขอขอบคุณในนามของประชาชนชาวไทยแล้วก็ขอกล่าวต้อนรับท่านผู้แทนประเทศสมาชิกกลุ่ม77และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในการที่ท่านได้รับความไว้วางใจได้มอบความไว้วางใจให้กับประเทศไทยในการรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม G77 ในปี2559นี้ซึ่งพวกเราทุกคนนั้นก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละพวกโดยเฉพาะยิ่งในการนำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030มาปฏิบัติเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวไปแล้วก็คือได้ไปร่วมประชุมกับผู้นำของนานาประเทศเพื่อจะรับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเห็นโลกพัฒนาไปอย่างสมดุลและยั่งยืนในอีก15ปีข้างหน้านะครับผมอยากกลับเรียนขั้นต้นก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้ผมอยากให้เอาเป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนายั่งยืนเราต้องเอามองวัตถุประสงค์หรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวนำนะครับจากนั้นเราก็จะย้อนกลับไปสู่ปัญหาซึ่งแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจากนั้นมาจะถึงสู่การ implement ตรงกลางว่าทำยังไงมาที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายเหล่านั้นผมอยากกลับเรียนว่าทุกคนต้องคำนึงถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศด้วยซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในด้านพื้นฐานในด้านผู้คนในด้านทรัพยากรต่างๆมันต่างกันทั้งหมดแล้วครับเพราะนั้นไม่มีสูตรสำเร็จใดที่จะทำให้ทุกประเทศนั้นมีความก้าวหน้าไปในด้วยความเท่าเทียมกันได้นะครับไม่ทราบล่ามแปลทันไหมเนี่ยแปลนะแปลด้วยนะคือนอกบทแปลด้วยเพราะนั้นในเรื่องของที่กล่าวไปแล้วคือบริบทความท้าทายของโลกและความเชื่อมโยงกับไทยและก็นานาประเทศนะครับวันนี้โลกเรายังมีปัญหามากมายหลายประการมีความท้าทายที่เรียกว่าสำคัญนะครับเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นความยากจนความหิวโหยความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมฝนแรงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำระบบการเงินในโลกที่อ่อนไหวการแย่งชิงทรัพยากรความมั่นคงด้านอาหารพลังงาน
และแม้แต่ถึงการเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่บริสุทธิ์อย่างที่ยูเนสโกได้กล่าวไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของความขัดแย้งการสู้รบและก็ความรุนแรงทางสังคมและการเมืองยังคงมีอยู่ทั่วไปแล้วก็มีปรากฏให้เห็นว่าผู้คนจำนวนมากต้องทิ้งบ้านเรือนและประเทศชาติของตนอพยพไปยังสังคมอื่นประเทศอื่นเพื่อความอยู่รอดและชีวิตที่ดีกว่าซึ่งผมก็เป็นกังวลเรื่องนี้นะครับทำยังไงมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มีภาพความฝันและความหวังร่วมกันของพวกเราที่อยากให้โลกในอีก15ปีข้างหน้าเป็นโลกที่สมบูรณ์สันตินะครับประชาชนมีความสุขซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นเป้าหมายที่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับหากพวกเราไม่ช่วยกันเพราะนั้นพวกเราต้อง strong together ไปด้วยกันนะครับประเทศไทยเองก็มีประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นเหมือนกันถึงแม้ว่าคนจนในประเทศไทยนั้นจะมีสถิติลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 57.97 ของประชากรในปี2533ลดลงเหลือร้อยละ 10.53 ในปี2557นะครับก็20กว่าปีนะฮะไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหรัฐ15ปีที่ผ่านมาได้เกือบทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดแต่ความเหลื่อมล้ำยังก็คงเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับประเทศไทยช่องว่างระหว่างคนรายได้มากรายได้น้อยนะครับก็ยังมีช่องว่างกว้างขึ้นทุกทีรวมความไปถึงรายได้ของประเทศประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีความแตกต่างมีช่องว่างมากเหลือเกินมันทำให้ความเข้มแข็งของแต่ละประชาคมแต่ละประเทศมันไม่เท่าเทียมกันนะครับในส่วนของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ก็ถูกทำลายประเทศใดที่มีอยู่แล้วเดิมก็เนื่องจากว่าประชาชนมีการเจริญโตมากขึ้นและคนมากขึ้นมันก็ต้องการพื้นที่มากขึ้นในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าถูกทำลายนะสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบนะซึ่งก็เป็นความท้าทายเหมือนกันกับทุกประเทศนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับจุดเปลี่ยนของไทยเมื่อปี2540จะเห็นได้ว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้ไทยต้องตระหนักว่าการพึ่งพาเศรษฐกิจของโลกตลาดส่งออกตลาดการเงินของโลกโดยไม่สร้างความเข้มแข็งไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานจากภายในจะทำให้เราอ่อนไหวอ่อนแอแล้วก็ถูกกระทบได้ง่ายในช่วง2540นั้นผู้ประกอบการจำนวนมากล้มละลายนะครับคนจำนวนมากตกงานแต่ประเทศไทยก็โชคดีที่เรามีพื้นที่ที่อยู่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่เพาะปลูกกว้างขวางเพราะนั้นคนจำนวนมากที่ตกงานเหล่านั้นก็กลับมาสู่ภูมิลำเนาแล้วก็ทำการเพาะปลูกนะครับในชนบทปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ยังชีพก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและพอเพียงก็ไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของความไม่แน่นอนของตลาดโลกในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่านั้นนะครับที่กล่าวมานี้ผมไม่หมายความถึงว่าให้เรานั้นปิดประเทศหรือไม่เห็นความสำคัญของตลาดโลกหรือประชาคมโลกแต่ก็ถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่พูดกันให้เข้าใจดีๆแล้วมันจะเป็นข้อที่คนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนออกไปนะครับสำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าให้เราผลิตหรือบริโภคแบบจำกัดจำเขี่ยนะครับหรือเน้นเรื่องประหยัดอย่างเดียวคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เราจะเน้นว่าการจะทำอะไรก็ตามในชีวิตเราต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจมีเหตุมีผลมีความพอดีและพอประมาณบนพื้นฐานของเหตุและผลนะครับของแต่ละบุคคลซึ่งอันนี้ผมเรียนไปแล้วว่ามันมีความแตกต่างความคิดของคนอาเซียนความคิดของคนยุโรปมันต่างกันทั้งหมดนะเพราะนั้นเราต้องทำยังไงมันจะทำให้บุคคลที่มีความแตกต่างไปเหล่านี้ได้เข้าใจในประเด็นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดำเนินการอย่างรู้เท่าทันมีคุณธรรมนะแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้ตัวเองได้ดีแต่ผู้อื่นนั้นลำบากหรือสังคมเดือดร้อนหรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบนะครับทรัพยากรธรรมชาติเราน้อยลงทุกวันทุกวันของโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมาดูจากรากฐานและความคิดเช่นนี้เริ่มต้นมาก่อนนะครับนั่นคือพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนั้นความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีทั้งในระดับบุคคลชุมชนประเทศชาติแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องที่นำพาไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องถ้าคิดดีมีความเจตนาดีมันก็จะไปสู่พฤติกรรมที่ดีนะในการที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายที่สุดท้ายที่ต้องการนะครับโดยเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน
ระดับบุคคลการแก้ปัญหาก็ตามต้องเริ่มจากตัวเองนะครับตัวเองคือทุกคนทุกระดับต้องช่วยกันนะทั้งในเรื่องการบริโภคการผลิตการดำเนินธุรกิจการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ตามนะเราจะต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราต้องนึกถึงว่าทุกคนทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าเดียวกันนะครับและสามารถจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อกันได้ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ในเรื่องการพัฒนาประเทศที่มีความแตกต่างกันอย่างที่กล่าวมาแล้วสำหรับประเทศไทยนั้นได้รับประทานแนวทางจากบาทหลวงหัวมายาวนานกว่า40ปีมาแล้วนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องมองประเทศไทยวันนี้นะว่าเป็นยังไงเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างนะครับที่ผ่านมานั้นผ่านมาด้วยอะไรแล้วปัญหาเมื่อ40ปีที่แล้วนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวไทยได้ทรงทำไว้แล้วทั้งสิ้นเริ่มต้นทรงต่อสู้กับความยากจนนะครับเพื่อประชาชนของท่านทั้งประเทศนะวันนี้ก็มีการพัฒนาตามลำดับนะครับเพราะนั้นผมถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์นะครับและท่านทรงคำสั่งไว้ว่าคนเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะซึ่งทุกชาติกำลังทำอยู่ในขณะนี้ประชาชนต้องเข้มแข็งนะครับตั้งแต่ระดับตัวบุคคลที่เรียกว่าปัจเจกบุคคลแล้วเสร็จแล้วตัวบุคคลเสร็จก็ไปครอบครัวแล้วก็ไปสังคมใช่ไหมครับมันก็จะเข้มแข็งตามลำดับเมื่อสังคมเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากข้างล่างมาก่อนนะครับประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตหลายครั้งมาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี2540นะภัยพิบัติสึนามิ2547วิกฤตการเงินโลกปี2550ถึงแม้ว่าไทยจะประสบกับภาวะวิกฤตดังกล่าวนั้นแต่เราก็ยังมีขีดความสามารถที่จะฟื้นตัวสู่ปกติอย่างรวดเร็วในระหว่างนั้นประชาชนที่ลำบากที่เดือดร้อนจะต้องมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงอันนี้คือสิ่งที่จะต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าถ้าในยามลำบากนั้นคำว่าประชาธิปไตยพอเพียงคืออะไรใช้ประโยชน์อย่างไรเมื่อทุกอย่างมาดีขึ้นแล้วเราจะใช้ประชาธิปไตยพอเพียงนี้อย่างไรมันคนละประเด็นกันนะแต่ใช้หลักการอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ผมทราบว่าได้มีโอกาสไปศึกษางานตามแนวทางพัฒนาตามหลักประชาธิปไตยพอเพียงมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ที่เขาอินซ้อนนะครับก็คงเห็นภาพพอสมควรในการพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งนะให้สามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้คงต้องใช้เวลาใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็กลายเป็นสภาพมันจะได้กลายเป็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่เราเคยกล่าวไว้แล้วว่าทุกอย่างนั้นเรากำลังทำเพื่อประชาชนการจะคิดการจะทำอะไรก็ตามของรัฐบาลของผู้นำประเทศหรือของใครก็ตามทุกองค์กรนะจะต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะนั้นนอกเหนือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซ้อนแล้วก็ยังมีศูนย์อีก6ศูนย์ด้วยกันตามแนวพระบรมนะของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับเราได้แบ่งตามพื้นที่ตามภูมิใจต่างๆเพราะว่าเราที่พระองค์ทรงไปตั้งศูนย์ไว้ตามพื้นที่ต่างๆนั้น6ศูนย์นั้นมันมีความแตกต่างในเรื่องของบริบทในเรื่องพื้นที่ในเรื่องทรัพยากรในเรื่องน้ำเรื่องต่างๆแล้วก็พื้นดินที่มีความสมบูรณ์แตกต่างกันเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ทรงทำไว้แล้วทั้ง6ศูนย์นั้นน่าที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตนะครับผมก็ได้เรียนให้กับทางกระทรวงการเทศได้จัดหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับท่านทุกท่านด้วยนะครับเพื่อจะนำไปใช้ปรับใช้ได้บางงานมันอาจจะทำที่นี่แต่มันอาจจะใช้ประโยชน์ที่อื่นได้ด้วยเพราะนั้นผมอยากให้ท่านได้รับทราบตรงนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับระหว่างไทยกับท่านกันแล้วกันนะผมยกอย่างเช่นประเทศที่มีพื้นที่เป็นทะเลทรายนะครับเราก็สามารถจะเรียนรู้ประยุกต์แนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่แห้งแล้งนะครับจากศูนย์การศึกษาห้วยทรายที่อยู่ในภาคกลางตอนล่างได้นะครับอันนี้ก็คือผมไม่อยากให้มองเฉพาะในเรื่องของว่าจะทำยังไงให้มีน้ำกินน้ำใช้ทำไงให้ปลูกพืชได้ผมอยากให้มองในแง่ว่าทำไงเราจะฟื้นฟูพื้นดินที่เสื่อมสภาพเหล่านั้นให้กลับมาเป็นพื้นดินดีได้หรืออย่างน้อยก็พอปลูกพืชได้เลี้ยงสัตว์ได้อะไรต่างๆนะครับอันนั้นเป็นยั่งยืนแต่ถ้าเราแก้ปัญหาชั่วคราวมันก็แก้ชั่วคราวได้นะหาน้ำให้แจกน้ำให้มันก็แค่นั้นแต่อยากให้มองว่าจะทำยังไงให้ดินมันดีขึ้นเพราะโลกใบนี้มันเสื่อมสภาพลงทุกวันนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันมันน่าจะหนักยิ่งกว่านี้ในส่วนที่2ก็คือในส่วนของประเทศที่เป็นหมู่เกาะหรือติดชายฝั่งทะเลเราก็อาจจะสามารถศึกษาแนวทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่โครงการศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับทางภาคตะวันออกของไทยซึ่งไทยเราก็มีศักยภาพในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการเกษตรสำหรับประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่ราบสูงเราสามารถจะศึกษาแนวทางบริหารจัดการป่าไม้อนุรักษ์ดินและน้ำ
ที่ศูนย์ศึกษาคมนาคมห้วยห้องไคล้อยู่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับของไทยสำหรับประเทศที่ประสบปัญหาการช้าล้างหน้าดินการเสื่อมโทรมของดินดินเค็มดินเปรี้ยวเราก็สามารถจะศึกษาได้จากศูนย์พัฒนาภูพานและพิกุลทองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของไทยได้นะครับนี่คือความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยทั้งดินทั้งน้ำทั้งประชาชนมันต่างกันหมดเราพระเจ้าหัวได้ทรงทำทุกพื้นที่ไว้ให้เป็นแบบอย่างนะครับในการที่พวกเราจะนำไปใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญก็คือคนนะคนแรกก็คือใครก็ไม่รู้รัฐบาลมั้งนะที่จะต้องนำไปสู่การ implementation ให้ได้นะในส่วนของประชาชนก็ต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนานะครับในส่วนของการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราคงไม่สามารถจะพูดได้เป็นรูปแบบการพัฒนาที่สำเร็จรูปนะครับสำหรับทุกคนอันนี้อาจจะเหมาะกับประเทศไทยแต่มันจะมีส่วนที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมนะครับกับประชาคมอื่นได้เป็นแนวทางที่เราสามารถจะไปประยุกต์นะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่หลายๆคนเข้าใจแม้กระทั่งประชาชนในประเทศก็อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แก้ปัญหาเขาอย่างยั่งยืนโดยทีเดียวก็คือการแจกเอาของไม่ให้เอาอะไรไม่ให้ทำนองนี้มันไม่ใช่ยั่งยืนเลยสิ่งที่ยั่งยืนก็คือการให้ความรู้การพัฒนาการเรียนรู้ให้เขาแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปประยุกต์ให้กับในชีวิตประจำวันของเขาได้นั่นแหละครับคือเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในความคิดของไทยนะของผมด้วยเพราะนั้นในที่ผ่านมานั้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมแต่ละภูมิประเทศแต่ละประเทศแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนะในแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงกับประเทศต่างๆมาโดยตลอดนะครับที่เพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราในทั้งประเทศหมู่เกาะเช่นเลโซโทติมอร์เลสเตกัมพูชาเมียนมาลาวอินโดนีเซียอัฟกานิสถานจอร์แดนเซเนกัลและโมซัมบิกเป็นต้นแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างประเทศที่ไทยได้จัดกำลังทหารไปปฏิบัติการพีซคีปิ้งทหารของเรานั้นจะทำหน้าที่2อย่างคือ1ในเรื่องของการหน้าที่ทางด้านการทหารการสู้รบการป้องกันอะไรก็แล้วแต่อันที่2ทหารไทยจะต้องเรียนรู้เรื่องการพัฒนาไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะได้เป็นแนะนำประชาชนในประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับที่มีความขัดแย้งให้รู้จักว่าเขาจะมีชีวิตความอยู่ได้อย่างไรในการปลูกพืชในการเลี้ยงสัตว์ในการทำยังไงให้เขามีอาหารการกินในแต่ละวันให้ได้นั่นแหละนะครับที่ผ่านมาเราก็ไปทำอยู่หลายประเทศมาด้วยกันนะครับที่ซูดานก็ไปนะครับแล้วก็ที่ไหนที่ทีมอเรเซ่เราได้จัดทหารไปกว่า20,000กว่าคนนะครับใน200กว่าภารกิจที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติของสหประชาชาติมาโดยตลอดในส่วนของการแลกเปลี่ยนการสนทนาในบ่ายวันนี้ผมคิดว่าเช้าและบ่ายวันนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สำหรับในแนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเหมือนกับเราสร้างตึกถ้าเราไม่ทำฐานรากเข้มแข็งตึกมันก็พังนะมันก็พังไปเรื่อยๆนะเหมือนกับประชาธิปไตยอ่ะนะถ้าเราไม่ทำให้ประชาธิปไตยมีฐานรากเข้มแข็งประชาธิปไตยมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะนะเพราะนั้นผมอยากจะกราบเรียนให้ทราบอันนี้ผมจำเป็นต้องพูดกับท่านเพราะว่าท่านเป็นประชาคมโลกใบนี้เช่นผมเหมือนกันนะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำฐานรากให้มันเข้มแข็งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะอยู่ได้คงทนและประชาชนก็มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำแต่เพียงแก้ปัญหาหนึ่งไปสู่การเกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งให้ตามแก้อีกเดี๋ยวไม่มีวันจบหรอกครับเพราะนั้นการพัฒนาอย่างยืนก็จะต้องเป็นการที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันนะถ้าพัฒนายั่งยืนแล้วปัญหายังไม่จบปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอีกปัญหานี้จบปัญหาใหม่เกิดอีกไม่ได้เพราะนั้นต้องแก้ปัญหาหนึ่งไม่นำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันต้องอาศัยความอะไรล่ะความเข้าใจความร่วมมือต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นผมพูดไปแล้วว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นะครับประเทศไทยก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ว่าทำยังไงความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างเทคโนโลยีวันนี้เราเข้าไปสู่โลกกายวัดในอะไรเศรษฐกิจในครั้งที่4ของโลกใบนี้ใช่ไหมที่จะไปสู่เรื่องอะไรเรื่องการใช้หุ่นยนต์การใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยผมถามว่าในส่วนที่ความยากจนตรงนี้เขาเจริญเติบโตมาขึ้นมาบ้างหรือยังในขณะที่ราคาสิ่งของเหล่านี้มันสูงขึ้นตามลำดับแล้ววันหน้าคนใดน้อยก็จะตกงานไปเรื่อยๆแล้วถามว่าคนสูงอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะใน 4-5 ปีข้างหน้าภาระเรื่องการสาธารณสุขจะมากขึ้นการศึกษามากขึ้นแล้วจะทำยังไงนะถ้าผลิตหุ่นยนต์ออกมาแล้วใครจะใช้เมื่อใช้แล้วตกงานเท่าไหร่นะประเทศร่ำรวยไม่มีปัญหาประเทศยากจนเขามีปัญหาแน่นอนเราต้องเตรียมการรองรับคนเหล่านี้ไว้นะครับในการที่จะเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจในวันหน้าว่าทำยังไงสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมามีราคาแพงทั้งสิ้นโทรศัพท์ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8ทันเดียวกันคนมีรายได้ซื้อ iPhone 1ยังไม่ได้เลย
จะทำยังไงเนี่ยตรงนี้ผมฝากคิดไว้ด้วยแล้วกันนะทำยังไงคนเหล่านี้จะมีรายได้สูงขึ้นแล้วก็ในส่วนของภาคเศรษฐกิจมันต้องมีสินค้าที่สามารถที่รองรับคนเหล่านี้ได้นะราคาที่มีความแตกต่างได้หรือไม่อย่ามองเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรวมกันพูดคุยกันแล้วก็ทำไงให้ประเทศที่มีความร่ำรวยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้ช่วยเหลือเราในช่องทางที่มันเหมาะสมนะครับผมอยากให้ท่านใช้โอกาสเหล่านี้ในกลุ่ม G77 ด้วยที่กล่าวมาแล้วนั้นคือถ้าเราหากมีการเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเรียกว่าต้องมีการระเบิดจากข้างในคือในตัวเองนะในใจตัวเองทุกอย่างมันต้องเกิดจากใจอ่ะถ้าใจมันไม่อยากเกิดมันก็เท่านั้นอ่ะไม่เกิดอ่ะต่อให้เรา implementation เท่าไหร่นำสู่การเพื่อนเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดเพราะคนเราเนี่ยอย่าลืมว่าคนเรารักความสบายความสะดวกความง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างหัวใจวันนี้นะผมว่าเป็นปัญหาแน่สำหรับโลกในอนาคตนะครับวันนี้ผมก็พยายามพูดพบปะกับคนรายได้น้อยข้างล่างให้มากที่สุดประชาชนเนี่ยยังต่อสู้ดิ้นรนกับการประกอบอาชีพหารายได้ที่ไม่เพียงพออยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสจะรับฟังอะไรใครทั้งสิ้นนะเราต้องใช้วิธีการในการสร้างหัวใจกับเขาเพิ่มความเข้าใจเขาในโดยการใช้ระบบเทคโนโลยี ICT ให้เขาวันนี้ไทยก็พยายามทำช่องของอะไรล่ะช่องการให้ข่าวนะทางโทรศัพท์นะครับทาง Android ในครั้งนี้เดี๋ยวว่างก็ลองเปิดดูแล้วกันอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับว่าให้ทราบถึงว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรนะการขับเคลื่อนไปสู่อะไรการบัตรนั้นคืออะไรบ้างอันนี้จะไปถึงประชาชนระดับล่างนะครับให้เขาเปิดดูเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมาอบรมมาอ่านหนังสือมาอะไรมากมายนักนะสื่อวันนี้ก็เป็นในเรื่องของบันเทิงเรื่องของอะไรที่มันเกินเข้าไปแล้วเราต้องพัฒนาตรงนี้ไปสู่ตรงนี้แล้วเขาจะตามกันทันทั้งประเทศนะเพราะนั้นต้องแบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆให้ได้เป้าหมายหลายเป้าหมายด้วยกันแล้วทำยังไงทุกเป้าหมายจะเข้าใจอันนี้ก็คือการระเบิดจากข้างในเมื่อระเบิดมาแล้วมันก็ต้องระเบิดตามมาใช่ไหมนะระเบิดตามมาก็คือจากข้างในเสร็จแล้วก็คือใจทุกคนแล้วเริ่มจากคนฐานรากก่อนมันก็จะไปสู่คนชั้นกลางนะระดับบนที่มีการค้าการลงทุนขนาดใหญ่มันจะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเดินไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาพอสมควรเพื่อยิ่งรัฐบาลนี้นะครับเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่าอย่างเป็นรูปธรรมก็คือว่าทำยังไงให้เขาเข้มแข็งไปด้วยนอกจากเรามีมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนไปแล้วจากความมาตรการที่มีผลกระทบจากภัยแล้งอะไรก็แต่มันต้องมีมาตรการทั้งสั้นทั้งทันทีกลางแล้วก็ยาวเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลไทยทำทั้ง3อย่างระยะสั้นก็ทำไปนะครับเหมือนกับทุกประเทศที่ทำนั่นแหละเมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องดูแลให้เขาสามารถอยู่ได้ฟื้นฟูให้เข้มแข็งได้แต่ต่อไปเราต้องสร้างให้เขาคิดเป็นให้เขาคิดเป็นให้เขาทำเป็นให้เขาเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่วันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราทำยังไงจะพูดให้คนเหล่านี้เข้าใจเพราะนั้นต้องพูดในภาษาของเขาไม่ใช่ภาษาของเรานะถ้าผู้นำพูดภาษาของผู้นำมันก็ไม่เข้าใจประชาชนยังไงไม่เข้าใจความแตกต่างมันมีการศึกษาอาชีพไปได้มีหมดทุกคนมีตัวตนกันหมดแต่ถ้ารัฐบาลแสดงความจริงใจหรือพวกเราแสดงความจริงใจในการที่จะพูดให้เขาเข้าใจพูดภาษาของเขาแล้วฟังภาษาของเขามันถึงจะมาสู่การแก้ปัญหาของเราแล้วก็แก้ปัญหาโดยที่เขามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับเราด้วยอันนี้แหละคือสิ่งที่มันจะเกิดการอะไรผลทันทีเกิดขึ้นนะที่เราบอกว่าเราจะนำไปสู่การ implementation ที่ผ่านมาที่มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ต้องทำได้ใน15ปีข้างหน้าแล้วนะครับวันนี้ไทยทำทั้งหมดไปแล้วประมาณ 24,000 หมู่บ้านนะซึ่งมันมีความแตกต่างมากพอสมควรนะครับซึ่งทั้งการเกษตรด้วยทั้งขาดน้ำทั้งอะไรต่างต้องมีการปรับเปลี่ยนนะให้อะไรเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรียกว่าหาแหล่งน้ำที่มันเป็นความยั่งยืนเหล่านี้นะครับให้ได้แล้วเราทั้งหมดเรามีทั้งหมดในประเทศเราเกือบ 70,000 หมู่บ้านนะครับเราทำไปแล้ว 24,000 ไอ้ที่เหลือนั่นค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่แล้วประมาณ 24,000 เนี่ยยังไม่เข้มแข็งเราก็เอา 24,000 เนี่ยมาทำเอาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าหัวมาลงไปคือการให้เขาระเบิดจากข้างในคือใจเขาอยากทำนะบังคับไม่ได้อยู่แล้วนะคนในโลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยบังคับยากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอก็คือในประเทศไทยนะครับผมก็บอกว่าไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่มีความเท่าเทียมใช่ไหมมีอะไรเท่าเทียมกันบ้างนะนิ้วก็ไม่เท่ากันความสูงความต่ำเตี้ยไม่เท่ากันเงินทองไม่เท่ากันมีอย่างเดียวที่เท่ากันได้คืออะไรกฎหมาย
พราะนั้นกฎหมายคือเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนในโลกใบนี้หรือในแต่ละประเทศมีความเท่าเทียมทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลผมกำลังดำเนินการอยู่ทำยังไงทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรมกับทุกคนนะไม่ฝ่าฝืนเมื่อมันทุกคนเป็นสังคมที่เข้มแข็งสังคมที่มีความสงบปลอดภัยแล้วมันทำอะไรก็ทำได้นะเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันสับสนโน่นละมานกันไปหมดในโลกใบนี้นะในขณะนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำได้มันก็จะเริ่มจากชุมชนหมู่บ้านนะเริ่มจากตัวแต่เกษตรกรหรือตัวใครก็แล้วแต่หัวหน้าครอบครัวไปครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเสร็จก็เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอใช่ไหมภูมิภาคไปประเทศชาตินะไปเชื่อมต่อประชาคมโลกเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเราสร้างคนสร้างหมู่บ้านได้สร้างกลุ่มเกษตรกรได้สร้างสหกรณ์การเกษตรได้เราเนี่ยมันก็จะเกิดวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นธุรกิจชุมชนนะครับสหกรณ์ที่เข้มแข็งเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนั้นมีค่าขึ้นมานะครับมีการจัดสรรกองทุนหมู่บ้านลงไปส่วนหนึ่งก็รัฐบาลลงไปจากสายงานอะไรการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินนะถ้าต้องสองทางลงไปทางประชาชนด้วยนะบริหารจัดการกันเองตามความต้องการส่วนหนึ่งรัฐก็ลงไปเติมไปเสริมให้ผมว่ามันทุกอย่างมันจะถักทอให้มันเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะนั้นหากว่าเราทำให้ระบบเศรษฐกิจสังคมพื้นฐานของประเทศมีความเข้มแข็งได้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับทำให้เรามีความทัดเทียมนะถ้าท่านอยู่ไม่ว่าจะอยู่ประชาคมใดก็ตามหรืออยู่ในประเทศใดก็ตามนะท่านต้องสร้างความแข็งของท่านให้ได้อย่างวันนี้เราก็ต้องสร้างแข็งกับประเทศไทยกับ CRMV รอบบ้านเราที่ดินแดนติดกันใช่ไหมจากนั้นก็ไปสู่อาเซียนที่เหลือทั้ง10ประเทศต่อไปก็อาเซียนบวก3บวก6แล้วก็ว่าไปแล้วไปเชื่อมต่อประชาคมอื่นๆนะครับ EU ตะวันตกอะไรก็แล้วแต่มันต้องเชื่อมแบบนี้เพราะนั้นผมอยากสนับสนุนท่านให้มีการรวมกลุ่มกันนะรวมกลุ่มกันในทางการประกอบการการผลิตรวมกลุ่มทั้งในด้านของตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอย่าแก้ปัญหาด้วยการปลายทางอย่างเดียววันนี้เรามุ่งเน้นแต่เรื่องการค้าขายแล้วมุ่งเน้นการตลาดท่านต้องย้อนกลับมาดูภาคการผลิตด้วยนะครับว่าการผลิตมันเพียงพอหรือไม่มันอะไรล่ะมันสมดุลกับความต้องการของตลาดหรือไม่เราไม่สามารถจะบังคับประชาชนเราได้ปลูกโน่นปลูกนี่เราต้องใช้กลยุทธ์ที่อะไรล่ะที่ง่ายนะง่ายแล้วให้เขาเรียนรู้ไปด้วยมันถึงจะปรับเปลี่ยนได้ถ้าไปสั่งเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับปลูกข้าวจะไปปลูกอย่างอื่นไม่มีทางเพราะเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิตตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่อะไรมาแล้วนะเพราะนั้นท่านจะทำไงให้เขาปลูกข้าวลดลงก็ต้องหาอาชีพให้เขาไปปลูกเพิ่มขึ้นอาชีพที่มันได้ราคาดีกับปลูกข้าวแล้วก็มีความเสียหายเพราะน้ำไม่มีนะวันนี้ทุกคนหลายประเทศคงเจอปัญหานี้เหมือนกันแหละครับนะเราก็ต้องหาวิธีการเหมือนกันให้ได้นะครับในส่วนของการจุดประกายเหล่านั้นนะเราต้องสร้างให้ชุมชนที่ผมกล่าวมาแล้วว่าเข้มแข็งนะจุดประกายขึ้นมาให้เขาลุกขึ้นมาสู้อย่าไปยอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่าไปยอมแพ้ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตทั้งหมดแล้วก็ให้รัฐบาลช่วยในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะรัฐบาลบางรัฐบาลก็จะช่วยในสิ่งที่มันไม่ยั่งยืนนะทุกคนก็ทราบดีนะครับผมไม่กล่าวถึงตรงนี้แล้วกันนะเป็นเพียงว่าทำยังไงเราจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างยั่งยืนนะเราฝ่าฝืนสังคมโลกไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ทำยังไงเราจะเกิดความยั่งยืนก็คือใช้แนวทางที่เราคุยกันเนี่ยนะครับแนวทางวันที่รัฐบาลไทยใช้คือประชารัฐนะประชารัฐนะไม่ใช่ประชานิยมที่มันมีปัญหานะประชารัฐเนี่ยเราก็ต้องการเอามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากนะแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยนะครับโดยมีการร่วมมือร่วมใจกันนะผ่านความร่วมมือของภาครัฐก็คือข้าราชการนะครับประชาชนและเอกชนในรูปแบบของ partnership นะหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอาทิเช่นการส่งเสริมนวัตกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนา SME การเพิ่มคุณค่าภาคการเกษตรการสร้างห่วงโซ่คุณค่านะครับทั้งในส่วนของประชาชนในส่วนของธุรกิจชุมชนอะไรก็แล้วแต่ไปเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่เขาให้ได้หรือสนับสนุน SME ขึ้นไปได้วันนี้ถ้าเราเดินด้านเดียวคือรัฐบาลทำอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณมากขนาดนั้นท่านต้องทำยังไงให้กลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้ในการพัฒนาท้องถิ่นนี้ด้วยเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นฐานอะไรการแปรรูปให้กับเราเพราะนั้นประชาชนเป็นผู้ผลิตพวกนี้ก็จะเป็นฐานผู้เพาะปลูกนะต้นทางแล้วก็มาแปรรูปถ้าต่อไปถ้าเราทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถแปรรูปขั้นที่1ได้
นะให้มีราคาสูงขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ส่งต่อภาคเอกชนไปแปรรูปขั้นที่2หรือขั้นที่3ก็แล้วแต่ราคาสินค้ามันจะสูงขึ้นเราต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นให้กับผู้ผลิตคือชาวไร่ชาวนานะครับความทุกประเภทอ่ะเพราะต้น1ต้นทุนเขาสูงอยู่แล้วนะในการปลูกพืชเมื่อสูงอยู่แล้วราคามันต่ำเพราะช่องว่างตรงนี้มันนิดเดียวนั้นกำไรมันก็น้อยหนี้สินมันก็เกิดขึ้นทำไงตรงนี้มันจะทางขึ้นมาคือลดค่าใช้จ่ายเขาให้ได้ในการเพาะปลูกในการลงทุนเสร็จแล้วราคาที่แตกต่างไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงช่องว่างนี้ยังเพียงพอให้เขาได้ใช้จ่ายเนี่ยฝากทุกคนไปช่วยกันทำให้ภาคธุรกิจเขาช่วยวันนี้ประเทศไทยเอานักธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศนี้บริษัทใหญ่ทั้งหมดมารวมกลุ่มกันเป็นทั้งหมด12กลุ่มธุรกิจนะครับใน12กลุ่มธุรกิจก็จะมีทุกภาคส่วนน่ะไม่ว่าจะอุตสาหกรรมการค้าไอ้เรื่องอะไรเครื่องดื่มทุกอย่างนะครับพูดง่ายๆนะแล้วแต่ละทางนี้ก็คือ12กลุ่มอันนี้ก็เป็นของรัฐบาลมีกรอวนจอะไรก็แล้วแต่แล้วนี่ก็จะจับคู่กันเข้ามาดูว่าจะดูแลประชาชนข้างล่างนี้อย่างไรใครผลิตข้าวจะไปกลุ่มไหนจะไปทำอะไรต่อทำนองเนี้ยนะถ้าเราทำอย่างนี้โยงกันได้มันจะไปด้วยกันทั้งหมดทั้งประเทศระเบิดจากข้างในโดยข้างนอกนี่ไปช่วยด้วยขยายการระเบิดเขาทำนองเนี้ยนะใช้คำว่าระเบิดแรงไหมไม่รู้นะแต่มันเป็นศัพท์ทั้งเรื่องแรกเนี้ยเพราะว่าต้องการกระตุ้นคนแง่คนละเรื่องกับระเบิดอื่นนะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้ก็คือการพัฒนา SME วันนี้อยู่ในวาระการหารือของทุกการประชุมไม่ว่าจะของสหประชาชาติของยูเนสโกหรือของอะไรนะกลุ่มประชาคมอื่นการประชุมทุกกลุ่มอะที่ผมไปมาเนี่ยจะพูดอยู่ไม่กี่คำอะเรื่องเศรษฐกิจเดียวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวสีน้ำเงินเรื่องของ connectivity ความเชื่อมโยงนะแต่เขาลืมพูดไปคำหนึ่งว่าคือความแตกต่างของแต่ละประเทศจะทำยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ว่าทำไมกลุ่มของเรานี่จะแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อจะเพิ่มศักยภาพในการต่อรองการต่อรองก็คือการต่อรองนะเราเป็นผู้ผลิตอาหารหรือผู้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะมากที่สุดก็ได้ถ้ารวมไม่ได้เราจะพูดอย่างเดียวไม่มีใครเขาฟังท่านต้องเข้มแข็งท่านเองด้วยแล้วรวมความแข็งเราเนี่ยเป็นกลุ่มของเราแล้วจะพูดกับประเทศอื่นได้นะครับผมไม่ได้ให้ท่านไปต่อสู้ในทางไม่ถูกต้องนะเราต้องต่อสู้เพื่อตัวเราเองนะเพื่อเรามีที่ยืนไงมีที่ยืนในทุกเวทีโลกนี่สำคัญยืนตรงไหนแล้วพูดอะไรได้พูดไหมนะถ้าไปแล้วไม่ได้พูดก็ไม่ต้องไปนะเหมือนเราไปไหนแล้วก็นะครับถ้าเราไม่มีอย่างอื่นนะเราคิดจะทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะเพราะผมพูดในสิ่งที่ผมต้องพูดในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนไทย70ล้านคนผมต้องพูดแทนเขาในเวทีโลกถ้าไม่พูดไม่มีใครพูดนะเราจะถูกกำหนดทั้งหมดนะซึ่งบางทีมันไม่ตรงไงผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ไม่ตรงกันเหมือนที่เคยพูดไปแล้วว่าเสื้อตัวเดียวมันตัดให้คนใส่ไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วมันต้องจำแนกไปบางคนอาจจะเสื้อกล้ามบางเพราะมันร้อนนะบางคนต้องใส่ชุดกันน้ำเพราะมันน้ำจะท่วมอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างอันไหนที่อากาศดีๆก็ใส่สูทก็ว่าไปนะอันนี้ก็ต้องให้พอเหมาะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือทำยังไงเราจะมีร้านตัดเสื้อแบบนั้นใช่ไหมล่ะพูดง่ายร้านตัดเสื้อคือองค์กรต่างประเทศเหล่านั้นต้องตัดเสื้อให้เราใส่ให้เหมาะสมนะก็ใช้หลักการที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่แหละนะจะได้ไม่ได้ผมไม่ทราบถ้าเราเชื่อมโยงชุมชนต่อยอดทั้งภายในภายนอกได้นะครับแล้วมีการส่งเสริมธุรกิจเริ่มต้นวันนี้เรากำลังทำเรื่องนอกจาก SME แล้วเราก็จัดประเภทของ SME ให้เป็น 3-4 กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือดีอยู่แล้วเราก็เพิ่มให้เขาขยายให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะอันนี้ก็ส่งให้ขยายโรงงานให้ส่งออกต่างประเทศได้ทำนองนี้นะอันที่2คือกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดเงินทุนเราค่อยให้เขาไปอันที่3คืออาจจะต้องฟื้นฟูเขานะอาจจะไม่จดทะเบียนไม่มีความรู้ทางบัญชีไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยคอมพิวเตอร์ต่างๆก็สอนเขาเรียนรู้เขามันจะพัฒนาทั้ง3มันยกระดับขึ้นมา1ไป2 2ไป3 3ไป4โน่นนะครับรัฐบาลทำทุกอย่างตอนนี้ส่งเสริมเกษตรกรก็ทำส่งเสริมSMEก็ทำทั้งเงินทุนและการให้การเรียนรู้หาตลาดวันนี้กำลังทำอยู่ทั้งหมดนะครับที่เราเรียกว่ากำลังดูแลเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งหมดนะครับสำหรับความเป็นสากลของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราประยุกต์ได้นะครับทุกบริบทและทุกระดับพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมจะเน้นเรื่องการเกษตรเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรที่เป็นส่วนใหญ่นะวันนี้เราต้องไปมองแล้วว่าประเทศของเราจะอยู่ด้วยการเกษตรอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ปลูกขายไม่พอหรอกครับรายได้ประเทศมันลดลง
นะรายได้ของเราได้มาจากการเกษตรเนี่ยสักประมาณสัก 70% ได้ค้าขายราคามันตกลงนะรายได้ประเทศมันก็ลดลงยิ่งวันนี้เรื่องน้ำมันลดลงไปหมดทุกอย่างมันลดลงไปตามกันไปหมดทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันมีค่าขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้ฝากคิดไว้ด้วยนะครับโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะนอกจากพื้นที่ชนบทพื้นที่การเกษตรแล้วยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเทศในทุกระดับการพัฒนานะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเศรษฐกิจการเงินนะชุมชนคือการบริหารประเทศด้วยนะวันนี้ผมก็ใช้อยู่นะใช้อยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนนักการเมืองข้าราชการเกษตรกรนักธุรกิจทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ต่อยอดได้ไปประยุกต์ได้นะครับเช่นไปใช้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าหัวเราเนี่ยไปใช้ในภาคเกษตรให้ความสำคัญกับการวางแผนการผลิตให้สามารถรับมือกับสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอนไคลเมทเชนที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยแล้วความผันผวนของกลไกตลาดปัจจัยสำคัญก็คือเราทำยังไงเราจะกำหนดดีมานด์ซัพพลายให้มันสอดคล้องกับการผลิตการให้ได้ถ้าท่านมุ่งเน้นผลิตให้มากเพราะปลูกให้มากแล้วขายไม่ได้จะทำยังไงนั่นน่ะมันต้องย้อนกลับมาดูว่าย้อนการแก้ปัญหาของผมวันนี้ก็คือผมแก้จากปลายทางมาก่อนผมต้องการอะไรตรงโน้นในอนาคตเอานั้นย้อนกลับมาหาปัญหาตรงนี้แล้วหาวิธีการดำเนินการเป็นขั้นตรงนี้ไปมันถึงเรียกว่าการปฏิรูปนะจะทุก1ปีทุก3ปีทุก5ปีมันจะต้องมีผลลัพธ์ที่เราต้องการไปสู่จุดท้ายเราอาจจะคาดหวังว่า20ปีข้างหน้า 100% แต่มันไปไม่ถึงตรงนั้นเราเอาแค่อย่างเช่นของเราเดินไปตามเป้าหมายของอะไร MDG ใช่มั้ย15ปีใช่มั้ยถ้ากำหนด15ปีข้างหน้าท่านต้องการอะไรในทุกประเทศท่านย้อนกลับมานะแล้วทุกปีท่านจะเดินยังไงประเมินได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้ทั้งสิ้นนะครับก็คือใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงด้วยใส่เข้าไปการวางแผนการผลิตให้พอเพียงการพิจารณาอะไรวันหน้าเราเจอปัญหาอะไรอีกอ่ะปัญหาเรื่องพันธสัญญาทางการค้าอีกมากมายในโลกใบนี้นะซึ่งหลายคนหลายประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโดยเฉพาะยิ่งประเทศเล็กเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนก็ฝากประเทศใหญ่ๆไว้ด้วยแล้วกันฝากดูแลปัญหาประเทศเล็กๆเขาด้วยเพราะถ้าว่าท่านใช้ทุกอย่างกำหนดมาทั้งหมดเนี่ยประเทศเหล่านี้ตายอย่างเขียดไม่ใช่ใจแปลได้ไหมตายอย่างกบนะฟล็อกกันแล้วกันเขียดรู้จักไหมตายอย่างกบนะคือมันตายไม่รู้จะไปไหนเพราะมันตายแน่นอนเพราะนั้นต้องดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะกองทุนต่างๆที่ขึ้นมาโดยมหาอำนาจโลกวันนี้บางทีมันมีข้ออะไรข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งสินค้า GI โดยเฉพาะในเรื่องของอะไรวัตถุทางการแพทย์ไอยาพื้นฐานการเข้าถึงเราเนี่ยอีกเรื่องคือเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์เรื่องเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เราเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิ้นกับใครกับประเทศที่มีรายได้น้อยนะประเทศไทยก็เช่นกันนะทำยังไงจะดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะนั้นการพัฒนาต่างๆนั้นประเทศใหญ่หรือกองหรือองค์กรใหญ่ต้องดูแลลงรายละเอียดปีกย่อยนะครับอาจจะต้องดูว่าอาเซียนเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงนี่ความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนแล้วจะช่วยให้มันตรงกันยังไงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดความเสี่ยงเนี่ยสำคัญนะถ้าเราทำอะไรโดยไม่คิดเลยมันจะเสี่ยงคือเวลาที่มันฟองสบู่ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ลงทุนกู้เงินพอถึงเวลามันเสียหายล้มทั้งหมดแล้วทำไงใครรับผิดชอบอ่ะนะรัฐต้องรับผิดชอบธนาคารล้มละลายทั้งเราเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงนี้กล่าวไว้ก็คือเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วผมก็ต้องต่อสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลก็ต้องเอากากน้ำตาลมาทำแก๊สชีวภาพอะไรเหล่านี้นะครับมาทำอย่างอื่นเช่นพลาสติกอะไรล่ะที่มันสลายได้เหล่านี้มันมีหมดอะนะกากอ้อยต่างๆใช้ได้หมดนะครับหลายประเทศทำอยู่แล้วนะธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้สำหรับโลกใบนี้นะผมอยากให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยก็พยายามอยู่นะครับเพื่อจะเอาสิ่งที่มันเหลือใช้สิ่งที่ไม่ได้ใช้มาเป็นประโยชน์ทำขยะให้มีมูลค่านะผมเห็นหลายๆประเทศผมดูในโทรทัศน์อ่ะเห็นธุรกิจพวกนี้แต่ก่อนก็ขี่ซาเล้งขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บมาตามประเทศนะวันนี้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเรื่องบริหารจัดการขยะประเทศใหญ่ด้วยนะผมไม่เอ่ยนามนะผมดูแล้วก็เขาช่างคิดดีนะวันนี้ทุกคนสามารถจะเก็บขยะได้แล้วไปใส่ในตู้กดปั๊บเป็นของที่เขาต้องการนะไม่ใช่อะไรก็ได้ยัดลงไปนะกดไปแล้วก็เขาจะถอนเงินมาขวดกระป๋องเนี่ยไทยก็กำลังต้องทำอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่เอาอะไรใส่ไปก็ไม่ได้พังอีกเครื่องก็พังอีกนะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ก่อนจะทำอะไรใหม่ๆก็ตามไม่งั้นประชาชนจะขัดแย้งหมดอ่ะนะ
การเตรียมความพร้อมนะครับการจะรับมือกับภัยพิบัติทุกอย่างนั้นชุมชนต้องเป็นพื้นฐานประชาชนต้องเป็นผู้รู้รัฐบาลนำไม่ได้หรอกครับนำทั้งหมดไม่ได้เช่นจะต้องทำนี่ทำนั้นรู้คนเดียวผู้คนเดียวไม่มีทางได้ผู้ว่าผู้คนเดียวไม่ได้นายอำเภอผู้คนเดียวไม่ได้พื้นที่มันเยอะแยะหมดนะประเทศไทยก็ยังไม่ใหญ่โตมากนักยังพูดไม่ถึงนะประชาชนต้องเรียนรู้แล้วก็พูดต่อกันปากต่อปากนะสื่ออะไรต่างก็บอกไปนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ปัญหาได้รวดเร็วไปสู่การฟื้นฟูนะครับให้ได้แต่ทำยังไงมันจะป้องกันไว้ก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่การจะสร้างชุมชนใหม่ได้ใหม่ต้องมีมาตรการรองรับความเสี่ยงเหล่านี้นะจำอะไรก็ตามอย่าหวังแต่เพียงเดียวว่ามันจะดีอย่างนี้โดยไม่มองความเสี่ยงมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วท่านมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรนะคิดแต่ได้คิดแต่ดีคิดแต่กำไรเนี่ยแหละปัญญาเกียรติพงศ์สอนไว้ว่าท่านต้องมีภูมิคุ้มกันอย่าคิดอย่างนั้นอย่างเดียวต้องมีมาตรการรับความเสี่ยงด้วยนะครับจะลงทุนแรงก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบภายหน้าต้องคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้านนะครับให้มีความสมดุลครอบคลุมแล้วยิ่งนั้นไปไว้ทางด้านการเงินการคลังนะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาอยู่ก็แล้วแต่ผมคิดว่ากำลังพัฒนาหมดนะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าทำอะไรลงทุนไปโดยคำนึงถึงโอกาสหรือว่าผลสำเร็จอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงวิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้ามันไม่เกิดไปตามนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสำหรับตัวบุคคลนะสำหรับบุคคลครอบครัวเล็กๆเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตนะที่ตั้งอยู่บนความถูกต้องสมดุลมันก็เหมือนวัคซีนนะครับวัคซีนที่สร้างภูมิคุ้มกันจากโรคที่มันจะเกิดขึ้นจากความประมาทความไม่แน่นอนความเสื่อมโทรมอันสืบเนื่องจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นประเทศไทยนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถแบ่งปันนะคงไม่สอนอะไรทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะเรา1ประเทศ1เสียง1ประเทศสิทธิ์เท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันทั้งหมดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นประเทศทุกคนภูมิใจในประเทศของตัวเองนะทุกคนคือ1เท่านั้นไม่ว่าประเทศเล็กประเทศใหญ่ประเทศจนประเทศรวย1ประเทศ1เสียงในสหประชาชาติทั้งหมดนะครับเพราะนั้นประเทศไทยก็ยินดีที่จะเป็น1ในประเทศที่จะต้องเป็นตัวอย่างแต่ประเทศมีตัวอย่างท่านมีอะไรท่านก็ให้ผมมามีอะไรผมก็ให้ท่านไปแล้วท่านก็ไปประยุกต์กันใช้ผมก็ประยุกต์ของท่านมาใช้หลายอย่างผมก็ได้มาจากต่างประเทศนะครับนะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในเรื่องการสนับสนุนการบรรจุใน SDG นะอันนี้สอดคล้องอยู่แล้ว2030นะทำให้บรรลุเป้าหมายได้นะครับโดยพ้องยิ่งพัฒนาที่สร้างความเจริญสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพประชาชนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับโดยภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะที่ผมกล่าวไปแล้วพูดยังเหนื่อยแล้วมันจะทำได้ไหมนะเนี่ยไทยกำลังทำแบบนี้ทุกวันทำมา2ปีกว่าแล้วนะพูดก็พูดเยอะนะก็ทำอ่ะมีความก้าวหน้าตามลำดับถ้าเราจริงใจนะทำอะไรก็ตามถ้าเราคิดออกมาเราทำออกมา implement ออกมามันต้องไปขับเคลื่อนปัญหาของเราวันนี้คือการขับเคลื่อนมันต้องขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนบนความแตกต่างของอะไรล่ะระดับผู้จะได้ประโยชน์อ่ะนะท่านต้องแก้ความแตกต่างนี้ให้ได้ยกระดับขึ้นมาด้วยการเรียนรู้นะการศึกษาก็ต้องทำทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวโยงการศึกษาหมดอ่ะท่านคิดแบบท่านคิดแบบด็อกเตอร์คิดแบบโปรเฟสเซอร์ใช่คิดได้แต่เวลาทำเนี่ยท่านต้องทำแบบชาวนาเขาทำท่านยังไงจะเอาด็อกเตอร์มาเป็นชาวนาด้วยไม่ต้องไปออกแรงคิดให้ครับว่าถ้าเตารวยเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วเป็นชาวนาด้วยท่านจะไอ้สิ่งที่ท่านคิดจะทำยังไงทำได้ไหมอย่าคิดแล้วทำไม่ได้นั่นเขาเรียกว่านำไปสู่การ implementation นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้นะวันนี้ผมพยายามอยู่นะพยายามที่จะนำความคิดของด็อกเตอร์ทั้งหลายผมอยู่ตรงนี้ไงผมอยู่ข้างล่างเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆชาวนาเขาด็อกเตอร์ข้างบนเยอะโปรเฟสเซอร์เยอะนะก็ค่อยๆลากนำของเข้ามาแล้วผมก็นำไปสู่ความเข้าใจเนี่ยมันยากตรงนี้นะไม่มีอะไรที่แก้ได้ภายในวันเดียวอยู่แล้วหรือปีเดียวนะวันนี้มันอาจจะชาติหน้าก็โดยทำไปนะบางอย่างเนี่ยมันพัฒนาเป็น100 ปีอ่ะทุกประเทศมีประเทศไหนที่เราจะทำให้เสร็จภายในปีเดียวเป็นไม่ได้ครับ1 ปี 1รัฐบาลทำไม่ได้ก็รัฐบาลต่อๆไปก็ทำต่อไปสินะผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเสร็จสมัยผมอย่างเดียววันหน้าทำไงเขาจะทำแบบนี้ถ้าเขาไม่ทำแบบนี้มันก็ล้มอีกกลับมาที่เก่ากลับมาที่เดิมทั้งหมดนั่นแหละนะเพราะนั้นเราต้องช่วยส่งเสริมกันนะครับในสารศึกษาเราก็ได้เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปแนะนำให้เด็กๆได้เข้าใจเดี๋ยวจะถูกบิดเบือนไปอีกว่าสอนให้คนจนหรือเปล่านะหรือสอนให้คนอะไรไม่มีความ
แรงกระตุ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าทุกคนมีแรงกระตุ้นกันอยู่แล้วทุกคนอยากรวยทุกคนอยากมีสตังค์ทุกคนอยากทำความดีแต่ถ้าเราบอกว่ากระตุ้นอย่างเดียวโดยที่อ่ะยังไงก็ได้จะรวยไงก็ได้จะโกงใครมาก็ได้จะคอร์รัปชันใครก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกนะต้องสอนเขาว่าไปอย่างนี้นะมันจะมั่นคงยั่งยืนไม่ล้มมีภูมิคุ้มกันท่านหน่อยมีเหตุมีผลมีความพอประมาณมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยทำนองเนี้ยไม่งั้นมันมีปัญหาหมดนะครับเพราะนั้นเราจะได้ช่วยสำนึกการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาข้อที่4ในเรื่องหลักประกันทางการศึกษามีคุณภาพคือเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับอยู่ในรูปการไปรูปของรัฐบาลไทยในปัจจุบันด้วยไปรูปเรื่องการศึกษานะทั้งหลายอย่างนะครับผมก็นำมาจากหลายประเทศที่มีเนี่ยนำมาจากการเรียนการสอนในปัจจุบันนะครับในส่วนของนี่ก็สัมพันธ์ไปถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะประชาชนต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าไม่ใช่จะเด็กจะแก่จะอายุมากต้องเรียนต้องเรียนรู้นะครับเรียนก็เรียนรู้อีกแบบนึงเรียนก็คือเรียนเอาปริญญาศึกษาให้มันผ่านไปไอ้เรียนรู้คือเรียนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตรองรับความเสี่ยงนะครับในเรื่องของในภาคธุรกิจนั้นเราก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาพิทักษ์สิทธิประโยชน์พนักงานการแผนงานบริหารความเสี่ยงการลงทุนขยายกิจการที่รอบคอบไม่เกินตัวนะผมกล่าวไปแล้วนะครับไม่ใช่ลงทุนมากจนล้มละลายไปอย่างนี้นะเสียหายทำในสิ่งที่คนถนัดบนพื้นฐานของความรู้นะก็จะช่วยส่งเสริมการรู้เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนข้อที่8ใช่ไหมมันมีตั้ง160ข้อนะนะข้อ8คือการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมหรือในภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลก็จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอ9999นะครับเพื่อส่งเสริมการทำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนคำหนึ่งผมก็ต้องต่อสิ่งแวดล้อมเคารพสิทธิประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมันจะช่วยบรรลุเป้าหมายนั้นได้นะครับแล้วก็เพื่อจะส่งเสริมเป้าหมายพัฒนาข้อ9นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับหลายบริษัทชั้นนำของไทยได้นำไปใช้ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวก็ถามกันแล้วกันหารือกันแล้วกันผู้แทนบริษัทหลักๆประมาณในที่นี้ด้วยนะครับก็ลองถามดูพวกเศรษฐีใครรู้ตัวเศรษฐียกมือเลยเนี่ยเศรษฐีมีหลายคนนะก็ต้องพึ่งพาถ่ายซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เดี๋ยวก็จะถูกบิดเบือนไปอีกเราไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกอะไรผูกขาดผู้เกินไม่ใช่วันนี้มันต้องเอาทุกคนยืมโยงกันนะก่อนเขาจะรวยเขาก็จนมาก่อนเหมือนกันแหละนะวันนี้เลิกพูดเรื่องเก่าอดีตนะถ้าเขาถ้าวันนี้มาพูดถึงปัจจุบันว่าจะทำไงเพื่ออนาคตวันข้างหน้าใช่ไหม15 ปีข้างหน้าเอานี้มาพูดเพราะนั้นถ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่นำหลักความพอประมาณมีเหตุผลมามันก็ใช้ดำเนินธุรกิจได้อันนี้ไปตรงกับบรรลุเป้าหมายข้อที่12เรื่องการผลิตและการพกที่ยั่งยืนนะครับสุดท้ายแล้วนะคงเหนื่อยแล้วผมดูแล้วง่วงมาเจ็ดแหลกมั้งวะไม่รู้มีเจ็ดแหลกไหมนะผมเจ็ดแหลกมา2 ปีแล้วตั้งแต่เข้ามาเนี่ย2 ปีกว่าแล้วนะเจ็ดแหลกตลอดไม่รู้กลางวันกลางคืนนะเพราะมันคิดตลอดเวลานะเราต้องทำให้เรามีศักดิ์ศรีนั่นเองนะแล้วไม่ใช่แค่ไทยด้วยทุกประเทศที่เป็นแบบเราเนี่ยเราต้องมีศักดิ์ศรีในเวทีโลกนะครับหน้าที่ของผมมีหน้าที่ต่อคนไทยประเทศไทยและมีหน้าที่ต่อมนุษยชาติโลกด้วยเพราะเราเป็นหนึ่งในอะไรประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมดนั้นหน้าที่เราไม่ใช่แค่ทวีภาคีเรากับประเทศนี้ไม่ใช่มันต้องพูดถึงไทยกับอาเซียนไทยกับทวีไทยกับอาเซียนไทยกับประชาคมโลกอื่นๆหมู่เกาะแอฟริกาอะไรล่ะตะวันตกตะวันออกแล้วอะไรกันที่เราจัดกลุ่มประเทศไว้นั่นแหละนะเราจะเดินหน้าประเทศเราแบบนี้นะให้เกิดความสมดุลนะเพราะนั้นเราจะเดินแบบอิสระนะครับในการที่จะทำมาให้เกิดประโยชน์กับทวีภาคีด้วยและกับประชาคมโลกด้วยโดยความไว้เนื้อเชื่อใจลดความหวาดระแวงและผลประโยชน์ที่เท่าเทียม3 อย่างนี้คือหลักการนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกเทศก็ต้องใช้แบบนี้เพราะนั้นสุดท้ายในการบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่ใช่ของใครนะครับไม่ใช่ของไทยหรือของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาเหนือใต้ต้องร่วมมือกันเราจะต้องไม่ทิ้งใครข้างหลังเราต้องเดินไปพร้อมกันอย่าคิดว่าใครจะนำใครผมไม่เคยคิดจะนำใครผมคิดว่าผู้นำทั้งหมดของอาเซียนต้องเดินไปด้วยกันประคองกันไปพี่จุงน้องเพื่อนจุงเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยกันนะไม่ใช่ไทยดีไทยเก่งนะประเทศรอบบ้านแย่ไม่ใช่มันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไทยวันนี้มีนโยบายในการลงทุนเรื่องไทยบวกหนึ่งนะใครมาลงทุนประเทศไทยก็เราสามารถจะเชื่อมโยงไปไทยบวกหนึ่งก็คือไปบวกอาเซียนทั้งหมดให้ได้เพราะเราเป็นค่อนข้างจะเป็นมีภูมิรัฐศาสตร์อยู่ตรงกลางนะวันนี้เราพัฒนาในเรื่องของอะไร
ความเชื่อมโยง connectivity ทางเส้นทางรถทางไฟได้สมบูรณ์พร้อมควรนะที่จะเชื่อมต่อไปที่อื่นได้ก็คิดเอาเองนะครับหรือท่านจะไปลงทุนที่อื่นแล้วมาเป็นอาเซียนบวกหนึ่งกับผมก็ได้ผมทำได้สองอย่างอ่ะนะอันหนึ่งก็คือว่าบางครั้งที่ท่านผมเข้าใจดีการลงทุนของประเทศใหญ่เขาคำนึงถึงสิทธิ GSP ด้วยใช่ไหมล่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเพราะนั้นสิทธิ GSP เราลดลงประเทศอื่นยังมีอยู่ก็ไปคิดเอาเองนะปลูกที่นอนมาผลิตแปรรูปพันหนึ่งที่นี่หรือท่านสองก็ได้แล้วแต่น่าฝากคิดตรงนี้ด้วยถ้าคิดทางเศรษฐกิจได้ท่านก็ลองคิดให้รัฐให้อะไรล่ะภาคประชาชนได้ด้วย SMB ต่างๆให้ด้วยเพราะนั้นฝากไว้ด้วยพวกเศรษฐีนะเรียกความเป็นหุ้นส่วนนะครับเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกและเป็นธนาคารอาหารซึ่งกันและกันของโลกนะวันนี้ปลูกข้าวอย่างเดียวไทยปลูกข้าวได้เยอะที่สุดในสุดแต่วันนี้ขายได้มากที่สุดแต่ราคามันตกลงเนี่ยทำไงมันต้องทำข้าวให้มันมีคุณภาพหรือเปล่าทำให้ข้าวมีราคาสูงขึ้นหรือไม่ลดภาคการผลิตลดค่าใช้จ่ายการเพาะปลูกหรือไม่นะคิดแบบนี้นะผมก็เป็นตัวอย่างให้ท่านเราเองท่านอะไรทำได้ดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องหนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำลังพัฒนาได้นะไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะระเบียบไม่ว่าจะเป็นข้อยกเว้นเนี่ยเราต้องพูดกับเขาว่าทำยังไงที่มันมีปัญหาเราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกอะไรทุกกลุ่มในโลกใบนี้นะเพราะมันหนีไม่พ้นนะแต่ทำไมเขาจะมีข้อยกเว้นบ้างบางประการให้กับประเทศที่มันมีปัญหาเหล่านี้ถ้ายิ่งสติ๊กมากๆมากๆมันไปไม่ได้ทั้งหมดแล้วจะทำยังไงนะนั่นแหละคือปัญหาที่ของพวกเรามาคุยกันด้วยนะครับช่วยกันคิดด้วยว่าจะทำยังไงกับไอ้กลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่เราก็คงต้องร่วมมือนะเพราะนั้นไทยพร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับกลุ่ม77นะครับเพื่อแสวงหาความเหมือนในความต่างสับนี้ใช้ได้เลยนะความเหมือนในความต่างเหมือนกันคือเราเป็นประเทศที่มันมีความใกล้เคียงกันนะแต่มีความแตกต่างกันเรื่องอาชีพรายได้อะไรประชาชนทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรต่างกันทำยังไงเราจะทำให้ทั้งความเหมือนความต่างทำวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะเพราะนั้นพื้นฐานสำคัญก็คือเราจะต้องบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนใน15ปีข้างหน้านะครับและมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเพราะนั้นสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สองทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ใช่ร่ำรวยอย่างเดียวต้องมีความสุขด้วยบางคนรวยก็มีทุกข์มีไหมล่ะมีเศรษฐีมีทุกวันอ่ะทำไมตัวเลขมันจะลดลงตัวเลขมันรายได้รายรับมันลดลงหรือเปล่านี่ความทุกข์ความสุขอยู่แค่นั้นไอ้พวกนึงความทุกข์ความสุขคือมันนี่จะมีข้าวกินหรือเปล่าหาเงินเองนี่มันมีความต่างกันอย่างเงี้ยทำไงทั้งสองฝ่ายมันจะมาเจอกันให้ได้มันก็ด้วยหัวใจนะหัวใจของทุกคนนะต้องร่วมมือกันให้ได้สูงตามน้ำขาวหัวใจเดียวกันนะเราต้องมีกลุ่ม G77ต้องมีหัวใจเดียวกันหัวใจแห่งอะไรการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วทำไงจะไปถูกตรงนั้นได้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้การประชุมประสบความสำเร็จและขอเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you very much sirBigger than that. Thinking. ขอบคุณครับ